สวัสดีนะครับวันนี้มันร้านมาน้ำนะครับเสื้อมือสองนะจะมารีวิวกระสอบเสื้อยืดแขนยาวชายคอกลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะอันนี้เมื่อการตัดกระสอบเลยนะสอบนี้ค่อนข้างแน่นช่วงนี้ดึกแล้วไม่ค่อยมีคนดูหรอกเอาเปิดให้ดูกันสดๆเลยนะราคากระสอบอยู่ที่ 4,800 บาทนะครับประมาณ180ตัวนะครับนี่นะครับป้ายเท็กซัสนะครับราคากระสอบ 4,800 บาทนะครับมีจำนวนล็อก180ตัว ในกระสอบจะคัดไซส์กันนะครับ S M L X L นะครับ เริ่มจากตัวแรกเลยนะนี่เป็นเสื้อยืดแขนยาวชายนะครับคอกลมนะดูให้ดูกันไปพร้อมกันเลยนะผ้ามันจะบางๆหน่อยนะครับผ้าไม่หนามากนี่นะครับตัวแรกตลอดปีตัวนี้ขายกันได้ตลอดปีนะครับใส่ได้ทั้งปีพ่อไม่ต้องพูดแล้วมันเข้านี่นะครับเสื้อแขนยาวชายนะครับหลายหน้าหลายหลังนะสีค่อนข้างสดนะครับเพราะเป็นลูกเบอร์หนึ่งนะครับสภาพผ้าจะไม่ช้ำเลยนะครับนี่นะครับนี่สีกลมนะตอนดึกๆรีวิวตอนดึกๆจะชิลๆหน่อยครับนี่นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สอบละ4,800 บาทไปแยกหัวผ้านะครับกลางผ้าหางผ้าได้นะ มีปนฮูดมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับติดฮูดด้วยแบบมีฮูดนะเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าผ้ามันจะออกลักษณะไหนบ้างนะครับสำหรับเสื้อยืดแขนยาวชายคอกลมป้ายเท็กซัสนะครับจะเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งนะผ้ามันจะไม่ช้ำเลยนะมีหยิบให้ดูกันเป็นตัวๆเลยนะครับมีฮูดตัวที่สองนะครับมีทั้งคอกลมนะครับแบบมีฮูดแล้วก็ไม่มีฮูดปนกันอยู่ในกระสอบนะครับนี่นะลายหน้าลายหลังจะคะไซส์กันนะครับจะให้ดูว่าผ้ามันจะติดลักษณะไหนบ้างนะอันนี้วอลคอมนะครับวอลคอมนะครับเราก็ไปแยกเกรดทำราคาขายกันนะครับต้นทุนตกเฉลี่ยเท่าไหร่ครับกระสอบ 4,800 นะครับประมาณ180ตัวนะครับ ประมาณ26ป
ประมาณ26บาทนะครับสำหรับเกรดผ้าเบอร์หนึ่งนะแขนยาวเบอร์หนึ่งถ้าเบอร์หนึ่งผ้ามันจะไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเบอร์สองนี่ผ้าจะค่อนข้างช้ำนะครับต้นทุนก็จะลดหลั่นตามเกรดผ้าลงไปนะครับสำหรับกระสอบนะแต่กระสอบนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับประมาณ 25-26 บาทนะครับต้นทุนไม่เฉพาะหน้าหนาวนะครับที่ขายได้นะครับตัวแขนยาวนี้ขายได้ตลอดปีนะครับขายได้ทั้งปีตัวนี้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับอันนี้จะติดมัดย้อมด้วยนะครับมัดย้อมนะครับป้ายังมีตัดสต๊อกเลยนะครับดูอันนี้เปิดรีวิวแล้วก็ลุ้นหัวไปเล่นๆนะครับโอเคย้ำอีกทีนะครับว่าขาไซส์SML XL นะครับนะครับตัวนี้ไซส์ L สีดำตัวนี้ไซส์ M นะครับตัวนี้ไซส์ M รีวิวกระสอบแขนยาวนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ารีวิวไปเรื่อยๆครับตัวนี้นี่นะครับผ้าจะไม่หนานะครับบางๆนะดูนี่ไซส์ M นะครับบางนะค่อนข้างบางนะไม่หนามากเวลาใส่ทำงานกันแดดได้ด้วยตัวนี้กันผิวที่แขนนะครับได้จากการโดนแดดสำหรับเหมาะนะครับไปพ่อค้าแม่ค้านี่จะไปขายลูกค้าได้ทุกตลาดนะครับตัวนี้แขนยาวจำหน่ายได้ทุกตลาดนะครับต้นทุนก็ไม่สูงมากผ้ากระช้ำน้อยสีก็ค่อนข้างจะสดนะครับแล้วดูลายไปพร้อมๆกันนะครับกระสอบเบอร์หนึ่งป้ายเท็กซัสโอเคนี่มิกกี้ก็มีหัวผ้ากลางผ้าหางผ้านะครับให้ลุ้นใช่ครับหัวผ้าเราก็ไปขายอีกราคาหนึ่งนะครับกลางผ้าก็ไปขายอีกราคาหนึ่งนะครับลดหลั่นกันมาตามเกรดผ้านะครับอันนี้โฮลิสเตอร์นะคอกลมนะครับเป็นเสื้อยืดแขนยาวคอกลมนะครับอาจจะมีติดฮูทติดที่เป็นฮูทเป็นหมวกด้วยนะจะต้องสะบัดผ้านิดนึงนะเพราะมันอยู่ในกระสอบนะค่อนข้างที่จะยับนิดนึงต้องขี้ผ้านิดนึงอันนี้นะครับแขนยาวชายคอกลมอันนี้พ่อค้าลุ้นหัวผ้าไปด้วยในตัวเลยนะครับในกระสอบก็จะมีผ้ามีตำหนินะครับทุกกระสอบนะครับตัว2ตัว3ตัวนะครับบางตัวเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยเราอย่างเช่นตัวเนี้ยเราไปแก้ไขได้ถ้าตัวไหนแก้ไขได้ก็ให้แก้ไขนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันด้วยว่าผ้าเสียเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้เปิดคราบเหลืองๆนิดหน่อยถ้าไปทำการแก้ไขได้เนี่ยก็แก้ไขได้ไปซักนะครับก็ออกนะครับลายเหลืองๆนิดเดียวอันนี้ผ้าเสียผ้าเปิดยังไม่ถึงกับเสียมากไปแช่ไฮเตอร์ได้นะครับทุกกระสอบนะครับจะมีผ้ามีตำหนิ
เป็นของธรรมดาคู่กับผ้ากระสอบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้รีวิวให้ดูเฉยๆครับเดี๋ยวผมค่อยไปแยกเกรดกับผ้าเสียมีตำหนิอีกทีหนึ่งไปดูว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทีหลังตัวนี้ติดฮูดตัวที่3แล้วนะครับเปิดไปประมาณ30กว่าตัวแล้วนะครับเจอฮูดตัวที่3นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแขนยาวคอกลมนะครับไปเรื่อยๆครับตัวนี้ป้ายตัดสต็อกยังอยู่เลยนะครับนี้มีลายแถบที่แขนด้วยนะครับทั้งสองข้างนะผ้าจะช้ำน้อยค่อนข้างสีสันสดนะครับอันนี้ลายหลังอันนี้ลายหลังเมื่อกี้อันนี้ลายหน้านะครับไปเรื่อยๆครับกระสอบนี้นะครับติดก็คัทไซส์ SML XL ตัวนี้ L ป้ายที่แขนก็มีอยู่นะครับอันนี้ไซส์ L นะ นี่นะดูลายไปพังๆนี่ดูแบบคร่าวๆนะครับยังไม่แยกแบบจริงจังนะครับ ให้ดูให้เห็นคร่าวๆนะครับให้ลูกค้าเห็นคร่าวๆท่านใดที่สนใจนี่ก็แวะมาได้นะครับร้านมาน้ำเสื้อมือสองยินดีต้อนรับนะครับอยู่ที่สนามหลวง2นะครับซอยทวีวัฒนา9นะตรงเข้ามา800เมตรนะครับนี่ไนกี้นะครับ Just Do It บางตัว100กว่าทำได้ครับสบายมากอันนี้นะครับย้ำอีกทีว่าต้นทุนเฉลี่ย25ประมาณ25บาทนะครับลองไปหารกันดูกระสอบละ 4,800 บาทจำนวนประมาณ180ตัวบวกลบนิดหน่อยนะครับสำหรับเกรดผ้าเบอร์1นะทำต่อได้ทุกตัวครับผ้าไม่ค่อยช้ำนะครับหางผ้าเราอาจจะไปขายตัว3 5 3ตัว100ก็ได้นะครับโละไปเราไปเอากำไรจากหัวผ้ากลางผ้าเอานะครับนี่สีส้มนะครับสดเลยตัวนี้ยังกลับไม่เคยผ่านการใช้งานมันเลยนะนี่ลายหลังดูไปพร้อมพ่อค้าเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะติดอะไรกันบ้างนะครับสำหรับกระสอบแขนยาวป้ายเท็กซัสป้ายห้อยค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะเป็นเบอร์หนึ่งนะตัวนี้บางนะค่อนข้างบางป้ายตัดสต็อกอยู่เยอะมากครับเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะครับดูนะครับดูลายดูสีผ้าดูความสดของผ้านะครับตัวนี้บางนะครับไม่หนามากนะกระสอบป้ายนี้ไม่ออกไม่หนามากนะครับผ้า50ผ้า100ก็ปนกันนะครับเป็นแขนยาวคอกลมนะครับคะไซส์นะครับกระสอบ1คะไซส์มีทุกไซส์ครับ SML XL
ใช่ครับสกรีนก็ไม่แตกนะครับดูจะให้ชัดกันชัดๆเลยนะนะครับตัวนี้เป็นสินค้าตลาดนะครับขายได้ทุกฤดูกาลนะครับมีตะเข็บเดี่ยวก็มีนะครับตะเข็บคู่ก็มีนะผ้าบางผ้าร้อยผ้า50ก็มีนะมีโฮลิสเตอร์นะครับเป็นแบรนด์เหมือนกันดูตะเข็บที่แขนนะครับเป็นตะเข็บเดี่ยวนะครับนี่ก็แนวออกสปอร์ตหน่อยนะครับสกรีนไม่แตกไม่ร้าวนะครับเปิดน้อยเจอผ้าเสียผ้าไม่ถึงกระเสียครับแก้ได้ไป1ตัวนะครับจะครึ่งกระสอบแล้วเจอไป1ตัวทำได้ทุกตัวเพราะสภาพค่อนข้างสดนะครับอันนี้ที่แขนสีเขียวนะครับตรงคอมีกระดุมนะครับนะครับไปแยกเกรดทำกันเอานะครับนี่พ่อค้ากำลังลุ้นหัวผ้าแรงๆอยู่นะติดเสื้อวงเสื้อฮาร์เลย์ด้วยนะมีให้ลุ้นนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่เป็นมือใหม่นะครับสามารถตั้งขายราคาเดียวก็ยังกำไรนะครับตัวนี้นะครับเอาแบบเน้นขายกันง่ายๆเลย50 60 70 80 100ได้หมดนะครับถูกหน่อยก็35 3ตัว100ตัว40ตัว30นะครับหลังๆแล้วอันนี้เกือบจะครึ่งกระสอบแล้วนะครับไปต่อเรื่อยๆเนอะคืนนี้กระสอบนี้อยู่กันยาวๆหน่อยนะครับย้ำอีกทีนะครับกระสอบ4,800 บาท